วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับขนมปังฝรั่งเศสมาฝากค่ะขนมปังฝรั่งเศสหรือบาแกตเป็นขนมปังแท่งยาวๆผิวนอกหรือเปลือกจะค่อนข้างแข็งเนื้อในเหนียวนุ่มและมีโพรงอากาศทานเนยสดรับประทานกับกาแฟช็อกโกแลตร้อนหรือซุปก็ได้สำหรับส่วนประกอบที่สำคัญในการทำขนมปังฝรั่งเศสได้แก่แป้งสาลีแป้งที่เหมาะสมคือแป้งที่มีกลูเตนสูงทนต่อการหมักเช่นแป้งขนมปังโดยกลูเตนจะช่วยทำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงกักเก็บอากาศที่เกิดจากกระบวนการหมักได้ดียีสต์โดยการใช้ยีสต์ที่ถูกต้องจะต้องทำการปลูกยีสต์เสียก่อนโดยผสมยีสต์กับน้ำที่อุณหภูมิประมาณ38องศาเซลเซียสคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้สักครู่แล้วค่อยๆเทลงในอ่างผสมน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เกิดโดช่วยให้โดมีความนุ่มและยืดหยุ่นน้ำยังช่วยละลายส่วนผสมต่างๆเช่นเกลือน้ำตาลช่วยปรับอุณหภูมิของโดให้เหมาะสมเกลือช่วยควบคุมการทำงานของยีสต์ในกระบวนการหมักโดช่วยให้กลูเตนแข็งแรงคงทนเพิ่มขึ้นให้รสชาติที่ดีนอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ต้องการในก้อนโดที่หมักด้วยเคล็ดลับในการทำขนมปังฝรั่งเศสการนวดส่วนผสมแป้งจนได้ที่สามารถเช็คได้โดยสังเกตผิวโดจะเนียนใช้มือหยิบโดขึ้นมาเล็กน้อยค่อยๆแผ่ออกจะได้แผ่นฟิล์มบางเมื่อนวดผสมเสร็จแล้วควรพักโดอย่างน้อย 10-15 นาทีจนก้อนโดคลายตัวจะทำให้ตัดช่างคลึงโดและขึ้นรูปได้ง่ายในขั้นตอนการขึ้นรูประหว่างคลึงก้อนโดออกเป็นเส้นยาวถ้าโดคลึงออกยากให้พักโดสักครู่ประมาณ5นาทีแล้วค่อยคลึงต่อเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวก้อนโดฉีกในการขึ้นรูปขนมปังฝรั่งเศสให้ได้ทรงสวยควรใช้พิมพ์ที่เป็นตัวช่วยหลังจากการพักโดจนขึ้นได้ที่พร้อมที่จะอบควรสเปรย์น้ำที่ผิวก่อนกรีดผิวหน้าให้เป็นรอยเมื่อกรีดเสร็จก็สเปรย์น้ำอีกครั้งก่อนอบจะทำให้ผิวขนมปังแข็งและกรอบอุณหภูมิที่ใช้ในการอบขนมปังฝรั่งเศสควรเป็นอุณหภูมิสูงประมาณ 240-250 องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจนขนมปังมีสีสวยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM